นี่ระวังนะข้างล่างนั้นมันมีไก่อยู่ตรงนั้นไม่ทันแล้ว Oh no นี่มันรถอะไรนี่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งด้วยนะอยากเล่นเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำภารกิจกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยนี่คืออุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่เราสามารถจะมาสร้างรถในแบบฉบับของเราได้มาดูกันนะว่าไดโนจะสร้างได้หรือเปล่าทำการบรรจุเครื่องมือลงไปในกระเป๋าของเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคตเตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซินในเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตว้าวลงมือสร้างรถกันเลยมาค่ะทุกคนเราจะมาทำการสร้างรถที่สูงที่สุดในโลกใบนี้กันมาดูกันนะคะว่ารถเนี่ยจะมีความสูงได้สักเท่าไหร่แล้วรถของพี่ซีนั้นจะสามารถวิ่งได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่ซีทำการต่อโครงรถนะคะมาถึงอันนี้แล้วต่อไปนะคะก็ทำการประกอบตัวเครื่องเข้าไปค่ะตัวเครื่องมันจะมี2แบบให้เลือกนะคะนั่นก็คือแบบที่เติมน้ำมันกับแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะทุกคนโอเคพี่ซีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทำการติดตั้งล้อเลยล้อนะคะก็จะมีทั้งหมด4ล้อด้วยกันค่ะไหนดูซิโอเคทำให้มันลอยๆแบบนี้ดีกว่านะคะเวลาวิ่งเนี่ยล้อมันจะได้แบบว่าประกบกับถนนพอดีดีติดตั้งเข้าไปนะคะทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อควบคุมเลยค่ะจัดไปประกบเข้าไปแบบนี้โชว์ดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่พี่ซีคิดว่าตัวรถของพี่ซีเนี่ยมันยังดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาตกแต่งดีกว่าโดยการเพิ่มบันไดลิงนี้ไต่ขึ้นไปนะคะนี่ไต่ขึ้นไปแบบนี้เลยการที่จะขึ้นไปขับรถได้นั้นจะต้องไต่บันไดขึ้นไปค่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะพี่ซีเห็นว่าในนี้มันมีธงใช่ไหมเดี๋ยวจะทำการตกแต่งนะคะโดยใช้ธงหลากสีอันนี้นะคะจัดการติดลงบนตัวรถเลยติดลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพิ่มที่นั่งของคนที่จะมานั่งไปกับเราด้วยค่ะที่นั่งผู้โดยสารมีประมาณสัก3ที่แล้วกันเนาะเย้แล้วเราก็ทำรถได้เสร็จสมบูรณ์มาที่เครื่องจักรตรงนี้เลยนะคะทำการสร้างรถของเราใส่ชื่อไปเลยเครื่องจักรกลของเราคือรถแล้วก็กำเนิดเครื่องจักรกลรถนี้นะคะจะมีความสูงที่สุดในโลกทำการผลิตติดตั้งเย้แต่ถ้ามีคันเดียวมันก็อาจจะดูหวาเวฟไปนะคะเอาอีกสักคันละกันไหนดูสิทำการผลิตโอ้โหฮะอันนั้นมันอะไรจะขี่ได้ไหมเนี่ยหวาดเสียวสุดๆให้ดูรถคันนั้นดิให้น่ากลัวจริงๆเลยนะยังไงก็ต้องลองขี่ดูแล้วนะเอาล่ะฮึบฮึบฮึบกระโดดลำบากจังฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยกว่าจะขึ้นมาได้เหงื่อตกเลยนะเนี่ยวิ่งได้หรือเปล่านะว้าววิ่งได้ดีด้วยแถมข้างบนนี้เห็นวิวดีสุดๆไปเลยของดีแบบนี้ต้องแบ่งปันใช่แล้วค่ะเราจะทำการเชิญเพื่อนนะคะเข้ามาเลยค่ะทุกคนเปิดห้องแบบออนไลน์มามาทุกคนมาเล่นด้วยกันเร็วนี่เดี๋ยวเราจะทำการแบทเทิลกันนะคะโดยการขับรถที่มีความสูงที่สุดในโลกขับชนกันมาดูกันนะว่าคันไหนจะอยู่ยงคงกระพันมากกว่ากันไดโนคิดว่าไดโนล้มแน่นอนใจเย็นไดโนเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์มาทำการบังคับไปโอ้โหเลี้ยวค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่ามั่นคงแข็งแรงนะถึงแม้จะมีความสูงขนาดนี้นะคะแต่ถ้าวิ่งได้ในระดับนี้เนี่ยพี่ซีคิดว่ามันโอเคมากๆเลยค่ะเพื่อนมาทางนี้เร็วฉันอยู่ตรงนี้ฮะเร็วเรามาขับชนกันเถอะได้เวลาทดสอบความแข็งแรงของรถเราว่าจะเป็นยังไงอื้ดเฮ้ยอย่าชนฉันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเกือบไปแล้วโอ้โอ้มันเอียงแย่แล้วมีคนอยู่ข้างล่างเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้
ไงบ้างเนี่ยไหวไหมเพื่อนไอ้ทำไมทำแบบนี้ล่ะเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจนี่นะหูยรถเนี่ยมันแรงจริงนะนะคะเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้นายเกือบจะขับรถชนฉันแล้วนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอ้ยสภาพรถทุรักทุเลเหลือเกินเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูนะเออฉันคิดว่ารถของเราเนี่ยกลายเป็นรถรากก็ดีเหมือนกันเฮ้ระวังนะขับดีๆข้างล่างมีกักกักกักเออนั่นมันน้องไก่นี่นะกักกักกักฉันยังไม่ตายแย่แล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอะไรไหมกะตักกะตักโอ้พระเจ้าช่วยฉันยังไม่ตายเกือบไปแล้วไหมล่ะไอ้รถคันนี้มันแรงดีจริงๆเลยไอ้แรงจนแทบจะเป็นลมเลยนะเนี่ยหลังจากที่พี่ซีนะคะทำการผลิตรถคันแรกไปนั้นเราก็จะมีรถคันที่2ค่ะซึ่งรถคันที่2นั้นก็จะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแมงกะไซที่สูงที่สุดในโลกมาดูกันนะคะว่าจะสูงได้ขนาดไหนแล้วจะวิ่งได้หรือไม่นี่ทำการนะคะประกอบบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งที่คนขับปื๊บเขาให้แล้วก็ผู้โดยสารน่าจะซ้อนได้แค่1คนก็พอนะคะเพราะว่าดูจากสมดุลของรถแล้วเนี่ยไม่น่าจะไปไหนได้ไกลค่ะทุกคนเย้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพี่คะมันโอเคแน่หรือเปล่านะแน่นอนรถของพี่เนี่ยมันต้องแจ่มอยู่แล้วติดตั้งเครื่องยนต์เข้าไปตรงนี้นี่เป็นไงล่ะรถมอไซค์ที่สูงที่สุดในโลกเย้ yeah. แล้วก็มาทำการติดตั้งล้อนะคะเออล้อเนี่ยพี่ซีคิดว่าเราน่าจะต้องทำไอตัวฝาครอบล้อนั่นแหละกระบังหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะคะติดทั้งไปเลยค่ะทุกคนน่าจะใช้ได้นะพี่คะมันห่างเกินไปเดี๋ยวก่อน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 นี่พี่คิดว่าทำแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการติดตั้งล้อแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้บล็อกมาเป็นตัวเชื่อมค่ะนี่เป็นไงดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยหนูว่าเอาแง่นี้ออกเถอะค่ะน่าเกลียดฟุดฟุดโอเคเรียบร้อยมาดูกันว่ารถคันนี้จะวิ่งได้หรือไม่ได้ตื่นเต้นจังเอาเป็นชื่อเบอร์หนึ่งรถหมายเลขหนึ่งโอ้นั่นมันรถอะไรเนี่ยกะตักกะตักการสร้างรถที่ดีจะต้องมีการร่างแบบโครงสร้างก่อนแล้วก็นำมาสร้างอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยควรจะมีเข็มขัดนิรภัยหรือว่าติดตั้งถุงลมด้วยนะกะตักกะตักและที่สำคัญไม่ควรจะมาวิ่งในฟาร์มไก่แบบนี้กะตักกะตักใครก็ได้ไปแจ้งตำรวจมาจับพวกนี้ทีอะไรกันทำไมวิ่งไม่ได้เนี่ยมาลองดูใหม่ค่ะทุกคนบางทีนะคะร้อมันอาจจะแบบว่าไม่สมดุลอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตั้งไม่ได้ค่ะมาลองดูใหม่ติดตั้งล้อเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อึ๊บน่าจะต้องอยู่ข้างในนะคะติดๆกันไปเลยแบบนี้เลยเย้เฮ้ยทำไมรถมี3ล้อใครบอกกันแล้วเอาแค่2ล้อก็พอนี่ล้อหน้ากับล้อหลังนะคะพี่คะพี่มั่นใจแค่ไหนคะเนี่ยว่ารถคันนี้มันจะวิ่งได้นะพี่เองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมาลองดูกันรถหมายเลข3อุ้ยเฮ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 ้ยเหมือนจะได้เอ๊ะแล้วจะขึ้นยังไงวิธีขึ้นก็ง่ายมากๆเลยนะคะเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วคลิกขวาก็จะทำการขึ้นมาได้เลยเย้ไอ้น่ากลัวจังเลยค่ะไม่ต้องกลัวรถพี่เนี่ยมันเจ๊งอยู่แล้วหนูยังไม่ตายใช่ไหมคะพี่ยังเรายังไม่ตายโอ้โหเป็นรถที่ทุรักทุเรมากๆเลยนะคะเนี่ยหวาดเสียวจังเลยค่ะพี่กะตักกะตักหนูทนดูไม่ได้ไปเถอะเดี๋ยวจะพาไปขับรถเล่นรอบเมืองเลยใครอยากเล่นเกมมินิเวิร์ลบ็อกซ์อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วมาสร้างรถด้วยกันนะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะอยากเล่นเกม Mini World Block Art ดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยแล้วเจอกันในเกม Mini World Block Art นะคะ
ชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยรักนะจุ๊บ